้องประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้เองเนี่ยแล้วก็ถามเขาว่าแล้วต้องการอะไรต้องการให้เราอัญเชิญเขาขึ้นมาให้เราได้รับรู้แล้วก็สร้างเหมือนกับสร้างที่กราบไหว้นะครับก็แค่นี้เห็นไหมบางทีการคุยกับผีเนี่ยคุยง่ายๆเขาก็ออกละรุ่นนี้ไม่ค่อยมีรุ่นผ่านมานี่มีเยอะลบทุกรุ่นในรุ่นนี้มันมีเลข4เลยรุ่นนั้นมาเสร็จแล้วก็กลายเป็นเขาก็เลยให้ปุ้ยใช่ปุ้ยเดินเดินสิบคนให้ปุ้ยเป็นคนปราบผีหมดทีนี้ก็มีอีกคนหนึ่งเหมือนกันก็มาเรียนอย่างเงี้ยเวลามาเรียนเชิญองค์ลงไอ้พวกมีองค์สายมูเชิญองค์มาเรียนแต่พอเรียนเสร็จองค์ออกตัวเองไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่ององค์รู้เรื่องก็เลยบอกว่าใครมีองค์มีเอิญอะไรต่างๆก็จุดธูปไหว้ก่อนนะแล้วก็จ่ายค่าเรียนเป็นสองเท่าตั้งแต่นั้นมาไม่มีลงเลยกลัวเสียสองเท่าเหมือนไม่ได้เงินมาเรียนนะเจอได้เรียนแต่ได้เรียนแต่พวกเราไม่รู้เรื่องการชนะไม่รู้เรื่องเนี่ยตัวเลขอะไรครับที่ว่ามีจำนวนเรียนครับสองเจ็ดเก้าผมด้วยอันนี้ก็อันนี้ก็คือภาระที่ยังทำไม่เสร็จ189แต่279เนี่ยกรรมติดตัวมาจากอดีตชาติจากกรรมในเวรประมาณนั้นอันนี้มันอยู่คอร์สชั้นสูงความแอดวานซ์อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับวิญญาณไหมก็คือความเกี่ยวข้องนะครับพอเกี่ยวข้องแล้วก็ไปบอกว่าจริงๆเนี่ยคุยกับพวกขึ้นพลังพวกเนี้ยหรือพวกผีเนี่ยคุยง่ายๆคุยดีๆเขาก็ออกแล้วไม่ต้องไปใช้ฤทธิ์เดชมีลูกศิษย์พระอาจารย์คนหนึ่งเวลาแกมาเนี่ยเครื่องรางของขลังแกเต็มตัวเลยผมก็เรียกแกหมอปลามาแล้วหมอปลามาแล้วพระอาจารย์ก็สอนอยู่ข้างในเนี่ยเนาะข้างนอกผีลงแล้วผมก็นั่งอยู่ผมก็เรียกหมอปลาหมอปลาถอยยิ่งไปดูแล้วไปถึงหน้าสารพระพรหมละหมอปลามาปราบผีหน่อยแกก็ตัวขายหน้าเนาะแกก็มาแกว่าเดี๋ยวแกก็ชี้แกทำท่านะแกไม่ได้ชี้อย่างนี้นะทำมืองอเงี้ยไม่กล้าชี้กลัวผีด่ามึงมาเสือกหาอะไรกูถอยจ้าผมก็เข้าไปคุยกับเขาผมรู้ว่าอยากจะมาช่วยร่างนี้อยากจะอะไรต่างๆแต่ท่านรู้ไหมคนเราเนี่ยจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาต้องสร้างบุญสร้างบารมีถึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ร่างกายครบ32ท่านมาเบียดเบียนเขาท่านก็จะสร้างกรรมเฉยๆพูดดีๆแต่ท่านอยากอยู่กับเขาท่านกินบุญแต่เขาต้องกินข้าวเขาต้องหาเงินใช่ไหมก็ท่านมาช่วยให้เขาหาเงินแล้วเขาได้เงินมาเขาก็จะทำบุญให้ท่านท่านเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วก็ออกเลยแล้วแค่นี้แล้วก็ไม่ลงอีกเลยแค่นี้นี่คือคาถาปราบผีคุยกันรู้เรื่องอย่าไปใช้แบบอะไรสแสดงฤทธิ์เดชหรือจะมีที่หมอมีอะไรพุทธศักดิ์ศักดิ์พุทธศักดิ์ศักดิ์มันจะทำให้เขาเกิดความแค้นขึ้นหน่อยใช่ไหมเขาอาจจะถอยออกไปแต่เขาไปชาร์จพลังใหม่มาเขากลับมาเล่นหนักกว่าเก่าแต่คุยกับเขาคุยดีๆพวกนี้พอตายไปเขารู้ว่าเป็นการมีจริงใช่ไหมก็คุณผูกพันกับร่างนี้ก็ให้ร่างนี้ทำบุญให้คุณคุณก็มาช่วยเขาเจริญรุ่งเรืองเขาก็จะทำบุญเยอะๆโอเค
ตกลงกันได้ก็โอเคแค่นั้นเองเออช่วยใช่ก็เนี่ยนะมันมาจากประสบการณ์แล้วเวลาประสบการณ์เจ้ากรรมนายเวรที่มันจะหมดจากตัวเราก็คือรหัสมันจะขึ้นรหัส09แต่ว่าเราจะได้เรียนตอนที่กายจิตวิญญาณตอนนั้นเราก็จะรู้ว่าโอ้หมดกรรมหมดภาระหมดหนี้หมดศีลแล้วช่วงนั้นจริงๆเราแตกแยกออกมาได้ถ้าเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็ทำบุญให้เขานะครับมันเหมือนกับเราแยกออกมาอย่างนี้นะครับการปลดล็อกเขาอย่างเราจำไว้เลยนะครับคนที่มีปัญหาตรงนี้คนเนี้ยรหัสเนี้ยที่ผมให้เข้าไป2คันเมื่อวานเนี่ยแค่ดูวันแค่ดูปีเกิดเขา2279จากเขาเป็นคนรวยนะจากเป็นเศรษฐีเสร็จแล้วก็อย่าร้างเรียนอย่าร้างไปมาก็ชีวิตจนกระทั่งแบบต้องเอาเงินต้องเอาที่ดินของแม่ที่ดินบ้านแม่ไปจำนองจำนองเสร็จเขามายึดตอนนี้ต้องเอาแม่มาอยู่บ้านเพื่อนแม่ก็เครียดอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนไม่มีอะไรข้าวไปกินเลยต้องโอนให้2,000ไม่รู้เขาบอกว่าคือทำใจแล้วล่ะคงไม่ได้คืนจากคนรวยหน้าตาดีด้วยผู้หญิงนะฮะแล้วก็มาอะไรครับ1,9,8,9นะครับรวมกันได้189 9เห็นไหม9เยอะนะครับเมื่อกี้เขียนผิดว่าไง1,8,1,9,8,9แล้วก็รวมกันได้1,8,9เพราะนั้นเลข9จะเห็นว่าเยอะ9นี้จะเกี่ยวข้องกับบาปกับบุญมันจะเป็นแบบเหมือนกับบุญเก่ากรรมเก่าที่ติดตัวเรามานะฮะใช่ไหมซึ่งมันจะเราจะต้องมาบริหารแก้ไขจัดการด้วยใครครับด้วยตัวเราเองใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้มันมี2ด้วยไม่ใช่เหรอ อ๋อใหม่เขียนผิดทำไมนะตกเห็นไหมบางทีเขาก็จะปิดบังเราไม่ให้เรารู้1,9,8,9ใช่ไหม1,9,8,9 2,7,9นี่ถูกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นมัน เขาจะต้องให้เราเนี่ยเพราะกรรมมันติดตัวเรามา 9เยอะนี่มันเกี่ยวข้องกับบาปกับบุญเพราะฉะนั้นเราจะต้องบริหารจัดการก็เหมือนกับว่าต้องเหมือนกับเขาเอาเปรียบเราสมัยก่อนนี่เราเคยไปเอาเปรียบเขาเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผู้นี้น่าจะได้เรียนเขาเรียกเลขสำคัญ2 กับ 6ถ้า6ถ้ามี6ไม่มี2นั่นหมายว่าเราช่วยเขาแต่นี่หมายความว่าเราเคยเอาเปรียบเขามาจากอดีตเราต้องให้เราก็ต้องทำบุญอย่างนี้ให้เขากินบุญ
ั่นหมายถึงว่าชีวิตเราสังเกตต่อไปเนี่ยเราจะถูกคนเอาเปรียบคนเนี้ยมันก็คือมันเป็นถ้าเรารู้รหัสชีวิตปุ๊บเราก็สามารถแก้กรรมได้แก้เราปลดล็อกได้เห็นไหมไม่ใช่คุณตกรหัส279คุณโอ้ยคือรหัสกรรมแต่พอเราขยายมันออกมาเราก็รู้วิธีแก้ละปฏิกรรมมันก็เขาก็กินบุญนั่นแหละที่ผมคิดว่าเขาเรียกว่าคนเราพอถึงอายุ80ปีเขาถึงจะได้ไปเกิดแต่ถ้าว่าบางคนตายตอน50ปียังเหลืออีก3ปีเขาถึงจะถูกตัดสินไปเกิดใน30ปีเนี่ยเขาอาจจะล่องลอยหรือไปอยู่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งมันก็คือกำเนิดของร่างทรงกำเนิดของเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิต่างๆเนี่ยยังไม่ถึงเวลาพอถึงเวลาองค์สังตโรก็จะเรียกไปชี้ให้เขาไปเกิดเป็นอะไรพี่ชายหนูก็โดนฆ่านั่งยางนั่งยังหรือไม่นั่งเฟอร์รารี่นี้ให้นั่งไปนั่งยาง